อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับ14เคล็ดลับทำบุญอย่างไรให้รวยสำหรับวันนี้นะครับจะมาแบ่งปัน14วิธีการที่จะทำบุญแล้วร่ำรวยเสริมดวงชะตาและประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วและเห็นผลที่เร็วที่สุดนะครับก็ไปรับชมพร้อมๆกันได้เลยนะครับข้อแรกครับคือการถือศีล5การถือศีล5เป็นประจำนะครับจะเป็นการช่วยเสริมดวงชะตาและจิตใจให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีการทำความดีและการไม่เบียดเบียนใครถือเป็นการทำบุญที่ได้อานิสงส์ใหญ่เป็นผลให้เกิดความโชคดีแก้เคราะห์แก้กรรมและลดกรรมลงไปได้เรื่อยๆนะครับและการถือศีล5มีได้ขาดเนี่ยก็เป็นใบเบิกทางไปสู่มรรคผลนิพพานอีกด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยจึงจะเห็นได้ว่าการถือศีล5เนี่ยถือว่ามีอานิสงส์ยิ่งใหญ่มากๆนะครับข้อ2การถือศีล8สำหรับคนธรรมดาอย่างเราๆเนี่ยที่ไม่ใช่นักปฏิบัติธรรมแบบลึกๆนะครับก็อาจจะยากสักนิดนึงนะครับอาจจะถือศีล8แค่ช่วงวันพระครึ่งวันหลังหรือยังไงก็ตามแต่นะครับแต่ว่าในชีวิตนี้เนี่ยอย่างน้อยก็ควรจะหาโอกาสลองถือศีล8สักครั้งนะครับจะช่วยเสริมดวงชะตาและแก้เคราะห์กรรมได้เช่นเดียวกับการถือศีล5นะครับแต่การถือศีล8เนี่ยในทางปฏิบัติเนี่ยจะทำได้ยากกว่านั้นเยอะถ้าใจเรายังไม่สู้ใจเราไม่ถึงเนี่ยก็ถือแบบน้อยๆก่อนก็ได้นะครับลองถือสักครึ่งวันดูก่อนนะครับแล้วค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับแต่การถือศีล8เนี่ยเมื่อปฏิบัติสำเร็จแล้วเราจะได้กุศลที่ค่อนข้างดีค่อนข้างมหาศาลนะครับตัวกรรมเนี่ยจะชะลอตัวไปได้เรื่อยๆและที่สำคัญเนี่ยยังช่วยเสริมดวงชะตาด้านอำนาจวาสนานะครับใครที่ติดขัดอะไรจริงๆเนี่ยแต่ยังพอมีเวลาเนี่ยก็ลองแนะนำให้ไปถือศีล8ดูก็แล้วกันเผื่อจะช่วยได้เยอะนะครับข้อ3การกินเจครับการกินเจเนี่ยก็เพื่อที่ช่วยที่จะทำให้เราเนี่ยมีจิตใจที่สูงขึ้นจิตใจไม่หยาบกระด้างเพื่อลดละการฆ่าสัตว์นะครับซึ่งได้อานิสงส์ผลบุญค่อนข้างสูงและเราควรปฏิบัตินะครับคือก่อนปฏิบัติเนี่ยเราก็ควรอธิษฐานว่าจะกินกี่วันกี่วันนะครับแล้วก็ทำให้ครบนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้รับอานิสงส์ที่แรงมากๆยิ่งใครได้กินเจช่วงเทศกาลกินเจทั้ง10วันตั้งแต่ต้นจนถึงจบเลยนะแล้วอธิษฐานก่อนกินแล้วก็หลังกินมาอธิษฐานอีกครั้งนึงเนี่ยก็จะเห็นผลค่อนข้างเร็วข้อ4ไหว้พระและถวายดอกไม้ธูปเทียนรวมถึงการปิดทองหลังพระหรือปิดทองหน้าพระก็ตามแต่แล้วก็การบูชาด้วยเครื่องหอมผลบุญนี้ก็จะทำให้ชีวิตเราเนี่ยมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีความเจริญก้าวหน้าแล้วก็ได้ผลบุญเห็นๆอยู่แล้วถ้าทำเป็นประจำทำทุกสัปดาห์หรือทำทุกเดือนแบบต่อเนื่องสม่ำเสมอเนี่ยบอกได้คำเดียวว่าได้รับผลดีได้รับผลแรงแน่นอนครับจะทำให้เรามีเสน่ห์หาเงินง่ายขึ้นหาเงินคล่องขึ้นและที่สำคัญเนี่ยใครๆก็มักจะอยากที่จะทำธุรกิจอยากเจรจาอยากเสวนาอยากที่จะร่วมลงทุนกับเราข้อ5การถวายน้ำมันตะเกียงการถวายน้ำมันตะเกียงถือว่าเป็นการเพิ่มความรุ่งโรจน์โชติช่วงของดวงชะตาชีวิตเช่นเดียวกับการทำให้เทียนสว่างหรือการจุดเทียนนะเพราะว่าโบราณการกล่าวไว้ว่าการถวายน้ำมันตะเกียงเนี่ยทำให้พ้นจากความมืดมิดในการดำเนินชีวิตรวมทั้งปัญหาและความคิดทำให้เราเนี่ยมีปัญญาสว่างไสวไม่อับจนหนทางอันนี้เรียกได้ว่ามีอานิสงส์ค่อนข้างเร็วบางทีนี่ทันตาเห็นเลยนะครับถ้าเราได้ไปเติมน้ำมันในตะเกียงที่น้ำมันหมดแล้วหรือเหลือร้อยแล้วเนี่ยอาจจะลองไปวัดต่างๆดูนะครับไม่เชื่อก็ลองไปทำกันดูแล้วอธิษฐานนะครับบอกได้คำเดียวว่าการถวายน้ำมันตะเกียงเนี่ยได้อานิสงส์ค่อนข้างแรงและได้อานิสงส์ค่อนข้างเยอะมากๆข้อ6การถวายสังฆทานการถวายสังฆทานเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยถวายสิ่งของจำเป็นแด่พระสงฆ์นะครับอานิสงส์ผลบุญจะส่งผลให้ชีวิตคุณหมดเคราะห์หมดโศกทำอะไรเนี่ยก็มักจะราบรื่นไม่ติดขัดพบเจอแต่ความสำเร็จสมปรารถนามีคนช่วยเหลือรวมถึงการมีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์และไม่ขัดสนด้วย
ถ้าทำเนี่ยถ้าเป็นไปได้แนะนำว่าให้ทำทุกเดือนจะดีมากๆหรือถ้าใครศรัทธาหรือมีทุนทรัพย์เนี่ยก็แนะนำให้ทำทุกวันพระจะดีมากๆเลยนะครับข้อ7การไหว้พระการไหว้พระบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเนี่ยจะทำให้เราได้พบเจอกับพลังงานดีๆพลังงานบวกพลังงานสะอาดนะเพราะว่าพระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็จริงๆมีพลังงานอยู่แล้วนะครับจะส่งผลให้ชีวิตเราเนี่ยมีความสุขความเจริญก้าวหน้าเกิดความสุขกายสบายใจมีที่พึ่งพิงมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจทำให้เราเนี่ยมีกำลังใจในการดำรงชีวิตและทำให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าอุ่นใจนะครับที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีสิ่งดีๆคอยหนุนหลังคุ้มครองดวงชะตาตัวเราอยู่เสมอๆแม้บางครั้งเนี่ยการฝึกจิตของเราอาจจะยังน้อยมองไม่เห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรอกแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านสามารถมองเห็นเราได้ด้วยจิตของท่านท่านจะคอยช่วยเหลือเราเสมอๆในยามที่เราทำอะไรก็ตามแต่ฉะนั้นก็ขอให้ไหว้พระไว้เป็นกิจวัตรก็แล้วกันข้อ8ทำบุญปล่อยสัตว์การทำบุญปล่อยสัตว์เนี่ยเป็นการที่เราเนี่ยปล่อยให้เขาเป็นอิสระเสรีมีอิสระในชีวิตมีอิสระภาพในการใช้ชีวิตของเขาเป็นการทำให้เขาเนี่ยได้ไปใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการถือว่าได้บุญค่อนข้างสูงได้อานิสงส์ค่อนข้างแรงจะทำเนี่ยก็ต้องทำด้วยความตั้งใจจริงๆเช่นการซื้อสัตว์เนี่ยถ้าเป็นไปได้นะครับก็แนะนำว่าให้ซื้อสัตว์ที่กำลังจะถูกฆ่าเนี่ยจะได้อานิสงส์แรงมากๆจะได้บุญแรงแบบสุดๆไปเลยหรือไถ่ชีวิตโคกระบือที่วัดแบบนี้ก็จะได้อานิสงส์ค่อนข้างแรงถือว่าได้เป็นการช่วยสัตว์นะครับหรือถ้าจะให้แรงกว่านั้นเนี่ยก็คือการช่วยสัตว์ที่กำลังตั้งครรภ์อยู่จะเป็นการช่วย2ชีวิตแบบนี้นี่ถือว่าจะได้อานิสงส์ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับและทุกครั้งที่ทำบุญก็อย่าลืมการอธิษฐานด้วยข้อ9การให้ทานอย่างที่เรารู้อยู่แล้วว่าทานบารมีเนี่ยคือรากฐานของบารมีทั้ง10ข้อการให้ทานเป็นอะไรที่ทำให้ใจเราเนี่ยไม่ตระหนี่ปฏิบัติธรรมง่ายขึ้นแล้วก็การให้ก็คือจะทำให้เป็นผู้ที่มีคนรักมากใครๆก็อยากเป็นคู่รักทั้งนั้นในโลกใบนี้ไม่มีใครอยากเป็นผู้ให้มากกว่าเป็นผู้รับหรอกถ้าพื้นฐานของจิตมนุษย์จะเป็นอย่างนี้ดังนั้นเนี่ยถ้าใครชอบให้ทานเนี่ยก็มักจะมีคนรักมีคนเมตตามีคนสนับสนุนช่วยเหลืออยู่เป็นประจำเสมอๆมีมือหรือว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือมีอะไรก็แล้วแต่ที่มองไม่เห็นเนี่ยช่วยค้ำจุนดวงชะตาทำให้ไม่มีวันตกอับไม่มีวันอดว่าอย่างนั้นก็แล้วกันข้อ10การทำบุญลงศพการทำบุญลงศพไม่ว่าจะเป็นการซื้อลงศพบริจาคให้กับศพไร้ญาติหรือว่าศพอนาถาหรืออะไรก็แล้วแต่จะได้อานิสงส์ค่อนข้างแรงมากๆการทำบุญแบบนี้จะช่วยทำให้ดวงชะตาเข้มแข็งสามารถต้านเคราะห์กรรมภัยต่างๆได้และผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ด้วยที่สำคัญเนี่ยการทำบุญลงศพมีเคล็ดลับนิดนึงนะครับถ้าคุณทำในช่วงที่มีภัยพิบัติหรือวิกฤตการใหญ่เนี่ยจะได้อานิสงส์แรงมากเช่นช่วงสึนามิหรือช่วงน้ำท่วมอะไรพวกนี้จะได้อานิสงส์แรงนะครับข้อที่11พิมพ์ธรรมะหรือว่าซื้อหนังสือธรรมะแจกเป็นทานเรารู้กันอยู่แล้วว่าการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงดังนั้นการให้ธรรมะเนี่ยก็เป็นอะไรที่สูงส่งมากๆในพุทธศาสนาเรียกได้ว่าเห็นผลทันตาเลยว่าอย่างนั้นก็แล้วกันข้อ12ทำบุญบริจาคค่าน้ำค่าไฟทำให้ชีวิตเราเนี่ยมีความราบรื่นทำให้ชีวิตเราประสบความสำเร็จทำให้ชีวิตเราเนี่ยมีเหมือนมีอะไรบางอย่างมาหนุนดวงชะตาหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยประสบแต่ความโชคดีทำธุรกิจไม่ติดขัดข้อ13ซื้อข้าวสารถวายวัดหรือเลี้ยงคนที่ไม่มีจะกินคนจรหรือว่าคนไร้บ้านการซื้อข้าวสารหรือว่าซื้ออาหารไปถวายเนี่ยก็ทำให้เขาอิ่มมีแรงมีพละกำลังก็จะเสริมให้เราเนี่ยเป็นคนที่มีพละกำลังมีเลี้ยวแรงสามารถที่จะทำอะไรต่อไปได้อย่างไม่ยากเย็นสักเท่าไหร่นักข้อ14การทำบุญร่วมกับผู้อื่นหรือการร่วมบุญกับคนอื่นไม่ว่าจะเป็นด้วยการบริจาคทรัพย์การปฏิบัติธรรมร่วมกันการนั่งสมาธิร่วมกันนะครับการทำแบบนี้จะทำให้เรามีบริวารสมบัติแล้วก็จะทำให้เรามีคู่ชีวิตมีคู่ค้าทางธุรกิจที่ดี
เสริมดวงชะตาให้ดวงของเราเนี่ยเข้มแข็งมากๆยิ่งขึ้นเรื่อยๆไปนะครับดังนั้น14วิธีนี้ก็ลองนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันกันดูรับรองเห็นผลทันตาแน่นอน